รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่คนไทยหลายครอบครัวพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าเราสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ง่ายๆด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่ประเทศไทยของเรามีแหล่งเรียนรู้ให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สามารถใช้ทำมาหากินได้แทบจะทุกพื้นที่แต่สิ่งที่เป็นความโชคดีสูงสุดของคนไทยก็คือการได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจนสามารถยืนหยัดสร้างหลักปักฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้ค่ะรวมถึงที่นี่ยังเป็นที่ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการประมงให้แก่ประชาชนที่สนใจด้วยซึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของที่นี่ไม่เพียงแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่รับรู้แต่ว่าชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศเขาก็ทราบถึงความสำเร็จนี้และต่างก็เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวเอาองค์ความรู้นั้นกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ประเทศบ้านเกิดของเขาด้วยค่ะมาที่ไปของการที่นักศึกษาชาวต่างชาติเขามาเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มจากอะไรคะอ๋อก็คือเริ่มจากของเราเนี่ยมีหลักสูตรนะครับชื่อว่าหลักสูตร Well Science for Sustainable Agriculture เราก็ได้ซับมิดหลักสูตรเนี้ยไปที่ไทก้ากระทรวงต่างประเทศแล้วก็ไทก้าก็ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเนี้ยให้กับนานาประเทศที่สนใจก็เลยมีผู้สมัครเนี่ยเข้ามาในหลักสูตรของเราคือในตอนเริ่มต้นนั้นเนี่ยของคณะสัตวศาสตร์ที่การเกษตรเนี่ยฮะก็จะมีเฉพาะแค่ปริญญาตรีเดี๋ยวนี้เรามองแล้วทิศทางต่อไปเนี่ยเราก็ต้องการที่จะสร้างนักวิจัยเราก็ได้ไปปรึกษากับท่านผู้ทรงคุณนะครับศาสตราจารย์กิตติคุณจรัญจันทคณาท่านก็ได้ให้ข้อคิดคือว่าในแง่หนึ่งคือเราต้องการเกษตรที่ยั่งยืนส่วนแง่หนึ่งเราก็ต้องการวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่มาตอบโจทย์กับการไปสู่เกษตรยั่งยืนได้ก็เลยเป็นที่มาของการที่เรารวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาที่มาจากประเทศต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งในการไปสัมผัสกับสถานที่จริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้มองเห็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในหลายๆด้านของทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผืนแผ่นดินที่นี่ได้ผ่านการพลิกฟื้นจากสภาพที่เสื่อมโทรมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและวันนี้ที่แห่งนี้คือแหล่งเรียนรู้ของการศึกษาที่รวบรวมความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้อย่างสมบูรณ์ในอดีตพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งขาดการบำรุงรักษาประกอบกับมีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผลซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นดินมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันที่5เมษายนปี2526พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเดชณที่แห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนให้ผืนดินที่แห้งเหือดป่าไม้ที่หายไปสามารถพลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งจวบจนทุกวันนี้ค่ะแล้วนักศึกษาต่างชาติที่เขาสนใจเนี่ยมาจากประเทศไหนบ้างคะอาจารย์อ๋อก็มาจากหลายชาตินะครับในแถบภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างล่าสุดในปีนี้มาถึง7ท่าน ก็มี3ท่านมาจาก
พม่าครับ2ท่านมาจากติมอร์เลสเต้1ท่านมาจากเขมร อีกท่านก็มาจากทันซาเนียครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนเอเชียแถวๆบ้านเราใช่ไหมคะที่เขาสนใจก็โซนเอเชียครับแล้วก็แต่ถ้ามองย้อนไปจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากทางเอเชียกลางจากปากีสถานจากศรีลังการวมไปถึงทางแถวตัวหนอกกลางทางโคมอรอสเอริเทียก็มีฮะแล้วก็มีเซาท์ซูดานด้วยก็หลากหลายนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรเนี้ยจะต้องมาเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรยั่งยืนก่อนดังนั้นเนี่ยเราจึงได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็หารือกันแล้วก็เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับประเทศของนักศึกษาเองก็พบว่าบริบทไม่แตกต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือนักศึกษาประเทศเหล่านี้ไม่รู้จักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนเพราะทฤษฎีนี้ในหลวงของเรารัชกาลที่9ท่านเป็นคนนำเสนอคนแรกของโลกก็ว่าได้เสร็จแล้วพอเขาได้เรียนรู้เขาก็มีความคิดครับว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ในประเทศเขาได้ครับหลักสูตรของเราเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เราเอ่ยถึงเรื่องของหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ทรงสอนว่าถ้าเราต้องการจะเข้าใจเนี่ยเราต้องเข้าใจความต้องการของชาวบ้านนั้นความว่าของชาวบ้านเนี่ยก็นำมาสู่ซึ่งการที่เราจะต้องออกมานอกสถานที่ครับคือเรามานอกสถานที่เนี่ยไม่เพียงแต่การมาเรียนรู้สถานที่เท่านั้นนะครับแต่มาเรียนรู้ความต้องการของชุมชนแล้วก็ชาวบ้านสถานที่ที่เราเลือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการพระราชดำริซึ่งแต่ละโครงการถูกตั้งขึ้นโดยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่รวมองค์ความรู้รวมเรื่องราวแล้วก็รวมทั้งปรัชญาที่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถจะเรียนรู้ได้ครับI came from Tanzania. Here I am studying Masters of Science, Bioscience for Sustainable Agriculture. I'm in the first semester. Yes, and here I am doing my research on dairy animals. So what have you learned here and you can bring back to Tanzania to develop? The first one is I say my knowledge which I have gained from my research, which it will enable me to go to conduct some researches concerning the dairy cows, especially in the mammary gland, in order to control the mastitis, which is a serious disease. But also I have learned about organic farming, means farming with opting without using of chemicals. I have learned about sustainable agriculture. I have learned about agroforestry. I have learned about conserving of animal genetic resources. I have learned about molecular techniques. I am from Timor-Leste. Recently, I'm working in Ministry of Agriculture and Fisheries. I came here mid of August 2017, I already completed my study and now I am waiting for the ticket for the ticket and administration processing. Be a little bit more specific. What would you bring back? I mean, like, what would you give back to the country of what you've got here? Yes, when we are live in the small land, we can utilize for the 30% for the aquatic plant, 30% for the rice plant, and 30% for the plants like the perennial crop, annual crop, and 1% for living or for the house. So it means in the small land we can, it's the benefit for the people who are living. So it, we can chase, maybe that's theory, it's also new for me, say I will apply in my country.
ประสักตรงไหนไหมคะเกี่ยวกับการเรียนรู้ของพวกเขาว่าเอ๊ะมันสื่อสารไม่เข้าใจหรือว่าสื่อสารลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับในบทบาทของตัวทีมคณาจารย์ที่ดูแลหลักสูตรเนี่ยฮะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราก็มี3ส่วนนะครับคือส่วนแรกเนี่ยการที่เขามาถึงเราก็ต้องเซตอัพคือให้เขาเนี่ยสามารถจะดำรงชีวิตในเมืองไทยได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ใช่แล้วก็ลดช่องว่างทางวัฒนธรรมซึ่งเราก็มีหลักสูตรที่สื่อสารว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยนะครับจนทั้งเราคิดว่าเขาอยู่ได้อย่างมีความสุขและต่อไปเรื่องของการเรียนการเรียนเนี่ยโดยเงื่อนไขจะต้องจบภายใน2ปีฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเราก็จะศึกษาก่อนว่าเขาต้องการอะไรหลังจากนั้นเราไปดูว่าในคณาจารย์ของเราเนี่ยมีใครที่ทำวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่เด็กสนใจบ้าง ก็ให้มาเจอกันแล้วจากนั้นก็วางแผนเพื่อที่จะสามารถทำวิจัยแล้วก็จบไปเพื่อให้ได้ปริญญาโทเนี่ยทางด้านมาสเตอร์ดีกรีเนี่ยภายใน2ปีอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวสตาฟทีมทำงานเนี่ยพยายามทำตรงนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจให้พวกเขามาศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นี่คะเพราะว่าศูนย์ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นฮับของความรู้เป็นเซ็นเตอร์ของความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้ทรงศึกษาปัญหาของประชาชนแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาแล้วก็ศึกษาวิจัยด้วยตัวของท่านเองจนกระทั่งสามารถที่เป็นองค์ความรู้ที่สร้างเป็นโมเดลให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเกษตรยั่งยืนดังนั้นในการที่เราจะให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของ sustainable agriculture เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องพามาดูศูนย์ที่เป็นโมเดลเพื่อที่จะได้เข้าใจกระบวนการคิดวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็การนำไปสู่การใช้ของประชาชนของเกษตรกรนะเราก็เลยเลือกสถานที่ที่นี่ปัญหาเนี่ยเขาเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมแล้วเขาได้เรียนรู้ยังไงบ้างคะครับจากนักศึกษาเนี่ยมาจากต่างแบ็คกราวด์กันหลากหลายเชื้อชาติกันแต่ว่าโดยคอนเซปต์ของโลกปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เจอเหมือนกันก็คือการใช้เรื่องของเคมีคอลค่อนข้างมากสารเคมีนะครับฉะนั้นในส่วนที่เราได้มาที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเอาโมเดลของเราเนี้ยมาแสดงให้เขาได้ดูเขาก็มีความประทับใจในสิ่งที่ในหลวงท่านได้ทรงวางรูปแบบของการแก้ไขปัญหาไว้ครับผมผมมีความภาคภูมิใจในประเทศของเราในหลวงของเราแล้วก็ในบุคลากรของเราทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหลักสูตรนี้รวมทั้งชาวบ้านรวมทั้งเจ้าที่โครงการต่างๆที่เราไปเยี่ยมชมที่ช่วยกันทำให้ทฤษฎีของในหลวงของเราเนี่ยนำไปสู่การเผยแพร่ในระดับที่กว้างขวางยิ่งไปนะฮะเราก็ได้มองจากสิ่งที่ในหลวงได้ทรงทำไว้ให้กับเรานะครับก็เหมือนกับเป็นแสงสว่างที่นำทางเราว่าต่อไปเนี่ยเราควรจะได้ดูแลโลกใบนี้ด้วยความยั่งยืนในด้านการเกษตรฉะนั้นในเด็กที่มาเรียนกับเราเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเขาเหมือนกับเทียนไขที่ส่องสว่างเล่มหนึ่งที่เขาได้ความสว่างแต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาสามารถจะเป็นเทียนไขที่นำความคิดเหล่านี้ไปจุดต่อในเทียนไขอันต่อไปหรือได้ขยายความคิดเหล่านี้ให้กับคนในประเทศของเขาเนี่ยสิ่งที่ในหลวงท่านทำไว้เนี่ยก็ไม่เพียงแค่เกิดประโยชน์ในประเทศไทยแต่ก็เป็นประโยชน์กับคนทั่วโลกครับในการมาเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวต่างชาตินี้สิ่งที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ก็คือพวกเขามีความสุขที่ได้มาเรียนรู้และได้เข้าใจถึงแนวคิดที่มีความเรียบง่ายแต่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตจริงและสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ใน Less is More ดีพอเมื่อพอดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ